หอหยอหัตถาวันทากรากน้อมต่างดวงดอกซ่อมมาทุกบุผาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเง่าไหว้เจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนหม่อนข้าสั่งสอนหม่อนข้าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอยอมมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนอ้อความสุขความเจริญในธรรมขอจงมีแก่สถาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายธรรมสวัสดีมายังปะอุ้ยแม่อุ้ยหลวงปานาอาสถาญาติโยมสาธุชนตักศีลนักบุญทุกผู้ทุกท่านในโอกาสลำดับลำดาต่อจากนี้ก็จะนำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศอาคารเลขที่103โมติ6บ้านสันมนาตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงก์สัญญาณไปยัง 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยต่องซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาลำดับจากนี้ไปจะนำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของทางสถานีวิทยุในช่วงของรายการธรรมะบันเทิงใจจัดโดยตนตัวตมภาพพระครูปลัดธัตพงศ์ธิตวุฒสิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในขณะนี้ก็ได้มาจัดรายการทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 18:10 น.จนถึง 20:00 น.จะได้นำธรรมะบรรยายและการเทศเทศนธรรมพื้นเมืองสำหรับในช่วงวันอังคารวันนี้ก็เป็นช่วงของรายการธรรมะในช่วงของการเทศธรรมพื้นเมืองวันนี้ก็เข้าสู่การแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเฮาเรื่องนั้นที่กาเบาน้อยผูกดีแปดลำดับธรรมทั้งหมดมีอยู่10ผูกหรือว่า10ตอน ผ่านไปแล้ว7ตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นตอนที่8หรือผูกที่8ในการเดินทางในการสั่งสมบารมีของนันทิกาซึ่งเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าที่ได้เดินถ้าเดินทางไปก้าวไปขายต่างบ้านต่างเมืองผจญฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาและแถมอย่างหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้และเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายโดยบอกว่าพระอินทร์เพิ่นก็ลงมาช่วยหากว่ามีเหตุการณ์ต่างๆสำคัญคนดีตกน้ำบะไหลตกไฟบะไหม้เนาะญาติโยมศรัทธาเพื่อเป็นการสร้างสมบุญญาบารมีสร้างบารมีในแต่ละภพชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกใจว่าโอ้บ่เคยตกละกันลำบากนะก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามันสำสมคุณงามความดีแม่แต่บุญถึงแม้สักเล็กน้อยก็บ่ได้บ่ดีประมาทในบุญที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทําไว้บุญนั้นจะสำสมคุณงามความดีของเฮาเหมือนน้ำที่มันหยดลงทีละหยดย่อมก็ย่อมยังตุ่มให้มันเต็มนะแม้มันจะเล็กน้อยก็พอดีประมาทในบุญตามศีลภาวนาของเฮาท่านทั้งหลายโอกาสก่อนที่จะฮะได้เข้าสู่การเทศนาธรรมพื้นเมืองอาตมาภาพประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดแล้วก็เริ่มต้นด้วยวันที่21ที่จะมาถึงนี้วันที่21ก็จะเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคล6รอบ72ปี51พรรษาท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทอุดมหรือน้ำบ่อสาวาและงานทำบุญฉลองเสนาสนะวัดพระพุทธบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางวันที่21นี้คณะสถาวัดดอนจันทร์ก็จะได้ไปร่วมซึ่งพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:09 น.ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาประชาสัมพันธ์กับคณะสัทธาญาติโยมโดยเฉพาะส่วนสีขาวเฮาไปป้ากันเนาะที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางท่านหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ท่านนั้นก็วันผูกสัทธาที่ติดตามถ้าฟังรายการธรรมะบันเทิงใจ
ก็มีป้อยหลวงทั้งไม่สวยนะสถาญาติโยมที่ฟังทั้งไม่สวยคนก็มีหรอกตังโยมแม่ตังห้อยส้มตังอย่างนี้มันผูกป้อยหลวงไม่พิกหรอกอ่าไม่พิกไม่สวยเบอร์จะมีป้อยหลวงมันผูกกับสถาไปเติมหัววัดกันฮะไปก็ราธนานิมนต์มามันผูกมีป้อยหลวงแม่พิกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงไฮ้วัดแม่พิกมันก็มีขึ้นใหญ่ตั้งหลวงงานป้อยหลวงก็เป็นช่องของการกินการต้านงานป้อยหลวงอีกใกล้เฮาเข้ามานี่ในอำเภอเวียงป่าเป้าเฮาโดยเฉพาะป้อยหลวงวัดสันมนะป้อยหลวงวัดสันมนะประชาสัมพันธ์บอกบุญศรัทธาญาติโยมงานบุญฉลองป้อยหลวงพระธาตุเจดีย์ภพโชคทวีสี่สันมนะศาลาการประเรียนเฮลันวัดและเสนาสนะต่างๆของสำนักศรัทธาคณะศรัทธาวัดสันมนะได้พร้อมเพรียงเรียงนามกันพร้อมใจกันที่จะจัดงานปล่อยหลวงขึ้นระหว่างวันที่22ถึงวันที่24 2567เดือนมีนาคมนี้นะพร้อมกันนั้นก็มีกำหนดการตั้งแต่วันที่22มีนาถึงวันที่24มีนาคมวันที่22นี้ก็จะมีพิธีการตันตุงการไส้ตันแตนยกชัดพระธาตุเจดีย์พบโชคทวีสี่สันมนะโดยวันที่23มีนาคมก็เป็นงานปล่อยหลวงหอวัดในอำเภอติรัตนามาก็เอาหอวัดเข้าวันที่24ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก็มีพิธีปล่อยหลวงหอวัดต่างอำเภอจังหวัดต่างจังหวัดเอาหอวัดเข้าตามเนาะเข้าถวายดังนั้นทางนี้ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่24ก็จะมีการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรโดยจะจดสัทธาญาติโยมร่วมบุญร่วมกุศลในการทำบุญงานปล่อยหลวงวัดสันมนะและโรงทานต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สัทธาญาติโยมจะได้พร้อมเพรียงกันใครมีจิตเจตนาเอาโรงทานไปร่วมท่านอาจารย์พระครูปริยัติชัยวัฒน์เจ้าวาดวัดสันมนะท่านก็เป็นพระนักจัดรายการเป็นครูบาอาจารย์ท่านนักจัดรายการเผยแผ่ธรรมะให้สัทธาญาติโยมเฮาได้รับฟังกันหลายช่วงเวลาด้วยกันขอฝากประชาสัมพันธ์สถาญาติโยมโอ้แล้วก็หลวงพ่ออาจารย์พระครูบังเกาะยังแจ้งมาโดยว่าโอ้มีซอด้วยนะสถาวันที่ซอสี่นี่มีซอมีซอสองกู่ก่อนกู่แรกนี่สิงแก้วแม่จันชวนพิษเชียงตากู่ที่สองสวิตเมืองฝางลำจวนไรเต่าไปจองเก้าอี้กันเจ้าเนิบเยอะจับเต็มนะกินข้าวน้ำข้าวงายไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเนอะสาธาแล้วก็หอวัดนี้จะเข้าวันที่ในอำเภอหอเสาสามนะประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมคณะสาธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านและวันที่เสาสี่ตังวัดสันกูทองโดยท่านพระปลัดจำนันสุธีโลหรือครูบาสี่หมื่นเป็นก็จัดพิธีส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระธาตุประจำปีเดือนหกเป็งกันจนบอกบุญสัทธาญาติโยมเฮาร่วมกันมันใกล้ทำเคียงอำเภอไกลแต่นี่ก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ติดต่อเจ้าภาพลงทานก็ได้ที่วัดสันปูทองหรือในเบอร์โทรศัพท์ในรายการของท่านพระปราชญ์นันสุธีโรหรืออุบาสีมื่นแล้วก็เดี๋ยวสักคำนี้ท่านก็จะครูบาก่อนก็จะมาจัดรายการต่อตามภาพตัวอุไปอุมาเนาะบอกประชาสัมพันธ์งานวัดงานวาไว้เพียงตอนนี้ก่อนก็จะได้เข้าสู่การเทศนาธรรมเพราะว่าธรรมเทศนาเรื่องนี้ก็ยาวทักแกนหรือสัทธาเสียงอาตมาภาพก็มากกว่าเต็มร้อยตัวนะชัก60-70เนี่ย โอไปมันก็ดูจะไอสักน้อยเนี่ยจะไปจ้าๆหากว่าบัตรการจะได้ก็จะต่อกันช่วงที่สองเนาะสัทธาญาติโยมเราก็ตั้งใจสดับภาพฟังพิธีการใดสุมาภายในโอกาสนี้โดยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสภิกขุปัณณโปติสัตโตสัทธาวุตานิคะเหตุวติสัตตโกดุรสัพปุริสัตตังหลายตังหิงใจน้อยใหญ่โพมักไฟตังบนเพื่อจากนนทรงโยเฮ
ได้อยู่เจยบ้านจริงสารตานเขาน้ำว่าโทพร่ำตามมีศีลดวงนี้บ่ขาดบ่ประมาทาวนาพากันมามวนหมู่นางทายอยู่ฟังธรรมจงได้จำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าโสปิโคปนะโพธิสัตโตดังนี้เป็นต้นบัดนี้แด่เตอโสปิโคปนาโพธิสัตโตส่วนหนอโพธิญาณหนอซอยกำนังหนัดน้อยเรวดีปาทาสีเข้าโสยังที่อยู่หอจันเจ้าก่อปานบ่อจ้าถือดาวกาเตรียมใจตั้งธนูใจวิเศษสุกเกิบติบเตจแจงคานสายหยองสานไว้วาดไปตัดประสาทหอคามแล้วไขกรรมต่อตาวาดูรายักบากาพาลามตันหาโลภใหญ่กินเต้าไทยภูมิกลางดงรีเถื่อนทองบ่อิ่มต้องเต็มตันจริงแพพันธะแรงเปจากยักษ์เพศดงนาเป็นพญายศอาตนภาพดาวหัวใจเอาขวาใบเครื่องใจแห่งเต้าไทยประดับตนลัดให้โซนป่าเศร้ามาแตนเต้าเจ้าภูมินเพื่อจะกินไพรไตเหอเสียงควายพาลาคู่นี่นาหากคู่เมืองอย่าอยู่นานไปจงเรียวไว้รีพาวปีกปอกดาวดงรีกันบ่อนีลีนาโกจะฆ่ามึงตายกูบ่หมายละไว้เหอได้ไปนานยักดงดานไพรเพศอันทะแหลงเป็ดเป็นพญาฟังคำจะเฮาหาตัดภาษาไปบนอย่าใครสนถอยไรยินโกดไม่เดือใจว่าเป็นคนใดอวดกลามาร้องด่าตนกูเป็นศัตรูตัวหยาบขาดโจกลาบเดือลายมันพัดพายโคตรออกไปอยู่นอกกลางจานหนอโพธิญาณน้อยนาดอยู่อากาศไปบนโคลาหนลนเอาไม่ว่าใจถอยไรดิคาสันได้จ้าวัดอ้างว่าจักมามั่งตนโกเล่งพอดูน้อยอ่อนโกกวนกินก่อนดีหลียักดงรีภายเพศก่อกักเพศบัดเดียว เป็นยักดงเขียวดังเก่าตัวสูงเต่าไปตานเต้นจากจานรีพาวลงสู่ดาวลานหลวงโคนปานปวงน้อยใหญ่การได้เล่งหันต่างปากการเล่นเล่นก็พอเป็นเส้นเป็นสายย้อนปวดตายหมู่มู่เล่นซาโซซาโซนโกลาหลมีกองเกิดควายห้องอนาจมกันยามวนหมู่อันการอยู่หอใจลงคันใดอีบแน่นดังต่างกลางแค้นเววาของยุคาพาลาดวดประกาศตกลงจากหอโคงสูงใหญ่ถึงรอตายพังกามีแข้งขาหักขาดเลือดเนื้อหยาดเป็นสายพ้องผ่านภายเล่นลี่บ่อหูตีหันโหนพัดเววนปีกปอกบ่อหูออกไปได้โยธาไหนหน่อยใหญ่ต่างไรตายยิงใจต่างผ่านภายที่ซ่อนอยู่ตามบ่อนภายมันยักดงตันป่าเศร้าร้องด่าเจ้าบุญภายวาดูลาใจอ่อนน้อยบ่อปอดอยลงคอกินบ่อปออิ่มต้องมึงมาห้องจากแข่งสั่งบ่อแย่งตัวเก่าหัวมึงเต่ากำมือเป็นดังลือวัดกาทางคำค่าตนโกกงธนูน้อยน้อยเต่าเนี้ยวก้อยดีหลีกันมึงดีองอาจจงรีบญาติยิงมาหนอโพธาบ่อใจยุคธนูกายิงไปยักดงไทยตัวใหญ่ก็รับได้บาดเดียวแล้วรีบเรียวไว้วาดเคินอากาศไปบนหนอโทษสะพนหนุ่มเนาเฮยิงเล่าหลายที่เจ้าบุญมียิงใส่มันรับได้เรียวไว้มันยิงไปจะใจมันก็รับได้ดังอ่อนเจ้าอาวุธไหลแลบ่อช่างแกสันได้จริงค่ะนิ่งในเกิดสอดหายังหยอดคาถาอันเรียนมาแต่ข้าวจากดันเจ้าราศีหนอมุนีบ่อจ้าสวดมนต์กาบาดเดียวเกิดเป็นเปลวไฟใหญ่โลกเอาไม้ยักขามันสวดคาถาเขาแกบ่ออาจแป้มนดีเปลวไฟนี้บ่อวอดลำไม่จอดตนตัวมันยินกว่าความหน้าบ่อได้จ้าสับปันสะยองพันรีพาว
ไปสู่ดาวดงรีไฟติดไปบอกอ่อนถึงรอดบอนแดนมันหลวดดาวขานห้อยมันกลางปากควงดงรีก็มีหันและนาโซนันทิกาโกมาโรส่วนวานอพุทธายอดซอยเกิดเจ้าบ่าวน้อยนันทิกาหันยาคายาบชานีเข้าป่าดงเกี่ยวเจ้าก็รีเปรียวลีมหาวลงจากดาวเวหาจมเสนาหนุ่มเทา หามาเก้าคนในเจ้าเวียงใจน้อยใหญ่กาอันใดลิ้นหันก็ป้ากันมวนหมู่แลนซาโซซาโซนแวดล้อมตนแห่งเจ้าโนบปมเก่าหันชูลีไขว่าที่รำพอยมีบ่อน้อยนานาก็มีหันและนาตามาต่างปังกาเซนโตสาธานสาธานว่าสาปันยุยหอซอยหันบาททอยบาลีโบสหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเทศนาวานาคาราวาสิโนโพธิสัตตังปาวิวาเรตัวดังนี้เป็นต้นที่ขาเวดุรากิโคทรงตนทารงสินใสบ่อเศร้าลูกศิษย์เข้าพระมุนีส่วนเจ้าภูรีน้อยใหญ่การได้เล็งหันยังเจ้าจอมควันน้อยอ่อนมาจากบ่อนเมืองไกลมีมนใจวิเศษแป้งยักเพรงทายเขาตั้งลายเจินโซแลนมาโซสะปันเลี้ยวปะกันคมกาวโนบน้ำไว้เจ้าบุญนาใครว่าจะถามแล้วว่าข้าแด่เจ้าบุญมีทารงดิทีองอาจจบชาลาดเหลือคนเจ้าอยู่หนแห่งห้องคงเขตต้องเมืองได้อยู่แดนกายหรือกายเป็นลูกเต้าไทยหรือหลานพญาลูกเสนาอามาตย์หรือเป็นเต้าที่ราชพอใจจากไปไหนดันสอดพดมารอดเมืองเฮาจ้อยบันเทาร่อนไม้ไหลยักใหญ่ท่าล้นหือถอยหวนพรักหน้านี่เข้าป่าไปปานหรือขุนสวรรค์พิเศษท่าแหลงเป็ดมาจูขออินดูไข่กาวเฮือข่าวตามีหนอมูนียอดซอยก็ตอพลอยใครจะลามดามาแต่เก้าตาลาบต่อเต้าถึงปลายคนตั้งหลายน้อยใหญ่หูแจ้งไฟจูอันก็มีหันและนา ตาสาวาจานางสุดตัวเจ้าปุรีน้อยใหญ่ตั้งแม่ไทยเตวีเสนาบดีผู้เฒ่าอามาตย์เก้าต่างตาซ้ำใครจะตอบพลอยว่าเจ้าน่ะน้อยบุญภายมีคนหลายมากวงบ่ออาจอ้างคนนานาการเจ้ามาบ่อตันบาทไล่ยับเฒ่าหาดนี่กายเจ้าเวียงใจน้อยใหญ่เตียงจักตายควายยิ่งใจเมืองเตียงวายปางเป่าเป็นเมืองห่างเล่าดีลีเจ้าปุรีน้อยใหญ่หายหมดไหมมองผ่านได้สุขบ้านบ่อพรเหมือนเมื่อก่อนยามอนคงนครกว้างใหญ่ตั้งอยู่ได้นานไปรุ่งเรืองไรดังกล่าวย้อนเตจ้าเจ้าบุญภายก่อขอถวายภาษาตั้งภัยราชประชาตั้งโยธาหนุ่มเฒ่าเฮือแก่เจ้าบุญจูขออินดูหมู่ข้าอย่ารีบกวนนี่กายขอแปลงใจแพกว้างเป็นเจ้าจ้างสาวยเมืองเฮือรุ่งเรืองไปนาเฮือไพรฟ้าเจยบ้านหนอโพธิญาณบุญใหญ่ก็ห้ามไว้หลายที่เจ้าภูรีหนุ่มเฒ่าก็ขอเล่าหลายหนหนอทศพลกลิ่นกู้ลวดดักอยู่สันดีเจ้าปุรีน้อยใหญ่หูแจ้งไขว่ความในต่างมีใจเจินโซโหห้องอยู่เนืองนั้นแล้วปะกันแวดเฝ้าแหนแห่เจ้าบุญนาคืนยางห่างกาภาษาถึงห้องราชลงการกันเถึงวันใจยะโจกกาละโยกถึงมาคุณต่างตาผู้เฒ่าห้ามาเก้าคนในต่างเจ้าตายภัยราชธรรมนาจาเศรษฐีข้าบดีปอก้ามาพร้อมหน้านำนาก็อุตสาหพิเศษงาง
อาทิเลกมงคลยกยังตนแห่งเจ้าเฮือเป็นเก้าพันลาคือเป็นพญายศเหี้ยวผาแผ่นดาวสังกาสานาครยกสรีบางอ่อนยอดซอยเจองามเจินจ้อยเรวดีเฮือเป็นเทวียอดใหญ่รวมเต้าไทยสาเวยเมืองก็มีหันและนาโสราจาตัวส่วนว่านั้นฮิกาบ่าวน้อยนอพระยอดซอยบุญนาได้เป็นพระญายศใหญ่ก็โตยใจตามธรรมบ่มัวดามกายาบ่ขานามหิงสายยังประชาไพรไตเฮือหอนไม่เครื่องกีทศธรรมมีแต่ก่อนบ่เฮือย้อนสร้างอันปีเดือนวันปานไขว้กันว่าใดปีปลายเต้าคุณหายเกิดรอดหายางยอดปีตาต่างมันดาตนแม่ว่าเมื่อนักแก่หลายปีกูได้มีพรากนามาเอวกะเด่นไกลบ่มีภัยใดหูว่ากูอยู่หรือตายจมสหายมวลหมู่อันเป็นกูโดยมาก็มรณะมวยมอดบ่ได้รอดขึ้นเมืองสองบุญเรื่องก็แม่เตียงพาแผ่คานิ่งหาใจเววาจองห้อยว่าลูกอ่อนน้อยไปไหนเป็นสันได้ให้กลัวบอกไว้หน้าขึ้นมาเตียงเครื่องกาโศกเศร้าตกคำเจ้าเกินวังกูควรปันรีพาวปอกสู่ดาวเมืองหลังนอพูดทางเกิดแล้วก็บอกนางแก้วเทวีทางเสนาบดียศใหญ่เฮือหูควายโจคนคนเฮือรีปนมวลหมู่มาพร้อมอยู่ดาไปเสนาในผู้เฒ่ากันหูเก้าขี่ยาก็เร่งดาครับใหญ่เฮือพร้อมควายโจประการเสนาหารหมู่จ้างนับอ่านอ้างปอพันลำฉักขันหาวหาดเกิดสินาดปืนยามีนำนาไล่ลากมือหนึ่งหากเป็นไม้ก็หากมีทางลดเวียนย้ายเป็นถอยมีต่อน้อยนำนาจมอาสาหมู่มาอันอากาศสงครามตัวปีงามคักแหวนหกเต้นแลนเร็วไวเจืออาชาในองค์อาสินโทวาราเจียงคันที่พามานบ่น้อยนับหลายร้อยดีลีเสนาบดียศใหญ่เฮาแต่งไว้บาเตียวเฮารีบเร็วมวลหมู่มาพร้อมอยู่ลานหลวงก็มีหันและนามหาโตโยเทสมาคเตกันโยธามวลหมู่มาพร้อมอยู่บัวรามวลกาลกวนมารอดตนเต่ายอดบุญควงกอบปานางยอดซอยงามเจินจ้อยเรวดีอัญโชลีนหอมไวลาแม่ไทยคุณนาเกอจายาเต้าเก่าแม่นางหอนาวเรวดีตามใครว่าที่ต่อถอยมีบ่น้อยหลายประการเต้าหูบานธีราชก่อปานทั้งหน้าใจใจขี่จ้างใจตัวกาออกก่อนนายโยธายุตรากาพรากออกไปจากราชธานีเสนามิอันหมื่นต่างจมจืนจ้อยผ่านจ้างไปสารร้องแสนมาเต้นเล่นเป็นสายลดเกวียนยายสุดพอตรงและจอกวัดไกวเสียงกองใจมีกองสะนันห้องดินดานโยธาหารสีโมลายลังโลจอมการเสียงเนืองนานซาซาวไปรอดดาวเด่นกายด้วยกันไปจะจืดฝุ่นฟุ้งมืดบางบนนอโทสะพลบนใหญ่นำไพรใต้โยธาก่อยไกลกาเตี้ยวตองเข้าสู่ห้องดงไพรคำตีในจริงจอดแจ้งและสอดภายพานเป็นนิรันจาใจหนึ่งเดือนควายเป็นตาจริงไกลกาไปลอดยังเขตเมืองยอดพาราณสีเจ้าปุรียศใหญ่ก่อเงือกเสนาไพรใต้โยธาแปลงปางได้ยังย้อนอยู่นอกบ่อนแดนเมืองโยธาเรื่องผู้แกว่นกี่มาแล่นเลี้ยวไปเข้าเวียงใจรีบหาเพื่อบอกข่าวขี่ยาส่งข่าพ่อแม่หมู่แจ้งแน่ตามีโยธาดี
แหวนใจรีสาสายไปปานกันภายผ่านไปรอเรือนเช่ายอดเศรษฐีก็ใครว่าที่เก่าโอเออได้หูตามมีก็มีหันและนาตามาต่างปากกาเส้นโตสถานสถานวาสปัญญุยอดซอยหันบาทอยบาลีหมดลางมีไปแจ้งพระจริงแสงเทศนาวาเตขันตวาเศรษฐีโนเกหังปัตตวาดังนี้เป็นต้นพี่คาเวดูราพี่โคทรงตนทารงสินใสบ่เศร้าตกคำเจ้าเผาวนาสวรรโยธาโคแกวนขี่มาแล่นไปปันกันภายพันไปรอดยังอยู่ยอดเศรษฐีก็ใครว่าทีบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายว่าเจ้าบุญพายอดซอยคือเจ้านาน้อยนันทิกาผู้เป็นบุตรลูกเต้าป้าหมู่เจ้าสหายเที่ยวพันภายไปก้าเมืองต่างนาแดนไกลหลายเกียงใจแต่ต้องหลายเขตห้องผู้ลีเมื่อหลายปีบ่น้อยบ่กัดก้อยวำวายส่วนสหายน้ำใสบ่หอนใดคืนมาได้มรณะมวยมากกลางปากกว้างไพศาลส่วนว่าตนลูกเต้านาบุญเก่ามีนามมาจากนำน้องน้าวได้เป็นเต้าผู้บ้านในสถานเมืองกว้างมีชื่ออ้างว่าสังกษนครมานี่ตนผู้ทอนยศใหญ่นำไพรไตรโยธาเพื่อจากมาคมเก่าไว้ป้อมแห่เจ้าบุญมีเจ้ายอดปุรียอดซอยตั้งไพรน้อยโยธาไทยเศร้าสายยังย่อนอยู่นอกบ่อนแดนเมืองก็ยินเครื่องเกิดควายเยี่ยวไพรไตรพาราณสีหันโยธามีอันหมื่นจักแตกเกินโกลาหลจริงใจตนตุขามาก่อนนาเรียวปานเปื่อไข่ปานเก่าอู้ฮือได้ฮู้ตามมีกันไข่วะทีเมียนแล้วโยธาเกี้ยวตั้งตาก็รีบลาขึ้นโซยังตีโยปางนอนแล้วยกยอก่อนคมเก่าไว้เท้าเจ้าบุญนาไข่ขี้ยาเก่าชี้หือแจ้งทีตามมีก็มีหันและนาเตปันนาอาโพอันว่าส่วนสองเศรษฐีพ่อแม่หือแจ้งเนขี้ยาโสมนัสาลายลาเกิดแล้วหากเหมือนฟันชิงเรียวปันเป่าห้องหือปีน้องวงยายตั้งคนในน้อยใหญ่แต่งดาวไว้จูบรักการเกิดโภชนาอาหารลายสิ่งของหวานยิงนานาตังวัฏฐาผ้าแผ่นตังตังแตนจองนอนสลีมอนเสื้อสาผ้าปูวาดกาสีเรื่องควาดีน้อยยายแต่งดาไว้นำนาเปื่อจากดารักตอนยังลูกน้อยอ่อนบุญมีก็มีหันและนาจานาปาตาส่วนคนตั้งหลายบ้านนอกอันอยู่ขอกสีมหันโยธาต่างเต้ามารอดดาวเมืองตนเข้าจุคนหนุ่มเท่าบ่หูเก้าขี่ยาก็ได้บ่ได้จะถามข่าวรีฟังข่าวจากการว่าศึกษากันต่างเตดมาสู่เขตเมืองเฮาต่างกว่างเมาไว้วันตั้งสตันสันยินกัวรีคนควักเครื่องใจอันอยู่ไกลมือตนพองรีคนเสื้อผ้าพองเปียซาบุงได้เงินคำลายละไว้ย้อนกลางใกล้นานนำพองไม้กำแขนโลกำบ่ถูกเป็นพวกย้อนใจกลัวลายแหล่พองพ่อแม่ชาลากจากไกลกายินยาใส่เกวียนลาซาโซนพองรีโรนรีมหาวดวดลงเต้าตังจานคนแหล่นปานไปนาคนแหล่นจาดด้วยหลังเสียงอึ้งอ่างอดเอาบอกฮุกยางเงินเก้าและปลายตังพันทายเป็นโม
หอกใบหน้าโศเวียงใจอิดเหลือใจบอดจอดตอดเท้าหลอดปุรีเรียบใครว่าทีบอกเข้าแก่คนเก้าแก่เมืองวาโยธาเรืองต่างเตดมารอดเกตเล่าลารีบแต่งได้อย่าจ้าอยู่ต่อตาพระโจรหรือยกลีพลมวลมากออกไปจากพาลาอย่าเหือซึกมาหอดไกลเถิงเมืองใหญ่เวียงใจเยี่ยวไพรไตใหญ่น้อยจากกาดก้อยวำไวเถิงบ่ตายมวยมอดบ่หอนรอดเครื่องขี่ยอดเจ้าปุรีต่างดาวจากมาเน่าเอาเมืองจากขี่เครื่องร้อนไหมภาพเสียงควายเวียงใจบ่อย่าจะแลนาตาตาในกาลานั้นเล่าเต้าเป็นเจ้าพรหมมาทาราชาอันเป็นพญายศเจ้าภาพแผ่นดาวพาราณสีโรคามีมาตองในแห่งห้องสันดานบ่อปอนั้นสักหยาดก่อก้อยกาดวำวายบ่มีสหายหนอเนื้อจากเสือเจื้อแต่เมืองโยธาเรืองหนุ่มเทาหามาดเก้าคนในต่างเจ้าไต้ไพราต่างไม่มาดมองผ่านบ่อเจยบ้านสาวผู้ซบเศร้าอยู่ตั้งวันเลี้ยวปากกันแต่งห้างเลิกสักเจ้าจ้างปุรีตามประเวณีแต่ก่อนบอกเออผ่อนสักงานเลี้ยวปากกันปงขาดเหือมาตั้งตาและเสนาอยู่เป็นเก้าหอจานได้7 วันครบไหวบ่อตันใดพิจารณาว่าคนได้จาบุญควงควรเป็นเจ้าจ้างหอใจเสนาไหนผู้เฒ่าอามาก้าวต่างตาฟังคำจาจี้บอกอันเจ้าบ้านนอกแดนไกลได้มาใครเหือว่าศึกมาโสแดนเมืองเสนาเรืองผู้เฒ่าขาดนิ่งเหล่าในใจว่าจอมตายเจ้าจ้างโฮมุ่ยมั่งวังวายคนหญิงใจน้อยใหญ่พ้องสุขใหม่เครื่องขี่ย้อนบ่มีตันเจ้าตนภาพดาวหอใจเจ้าเห็นใครเฮาหาดปล่อยพระมาทดูแควนหมายมาแตนเจ้าจ้างแล้วภาพมากแต่จริงเอาใจยิงใครฟ้าตั้งจ้างมาแหล่งวัวควายเงินคำลายกายใหญ่โคนไปไว้เมืองมันจริงเรียวปันบ่ใจยกพวกกายโยธามีนำหนามวนโมมาจอดโยเดนไกลกวนเรียวไว้รีมหาวร้องเอิญเป่าโยธาเฮือรีบมาพร้อมนายกไปต่อต้าครับนี่เสนาบดียศใหญ่กองเฮือให้กองใจเรียเสนานายมวนโมมาพร้อมอยู่บาดเดียวแล้วจะเลี้ยวเก่าอูเฮือเขาได้หูตามมีก่อมีหันและนาต่างโซตัวมหาเศรษฐีส่วนเศรษฐีผู้ใหญ่ป่อเต้าไทยนันทิกาฟังสัญญาห้องเป่าร้อนป่าเปล่าเหลือใจจริงหรือไวคลาผ้าออกไปจากเรือนตนรีบเตียวหนไว้ว้องเข้าโซห้องปุรีแล้วใครว่าทีถามเล่าซึ่งคนเข้าเสนาว่าเรียกโยธามวลโมมาพร้อมอยู่สับปานแจกปาการไปภาพลมข้านาเมืองได้ขอจุงขายเก่าโอ้หือได้หูตามมีเสนาบดีที่บอกว่าเจ้าบ้านของสีมาได้มาจาบอกกล่าวว่ามีตันเต้าแดนกายยกเสนาในน้อยใหญ่มาอยู่ใกล้แดนเมืองเฮายินเครื่องบ่อแล้วย้อนตนแก้วหอจันทร์พุ่งดับขานก้อยกาจมภัยราประชาทั้งเสนาน้อยใหญ่คงเอาไม่มองขี่ป้อยว่ามีสุขอยากจักมาภาพเพียงใจเฮามีใจคนเฮาจริงร่องเป่าโยธาเฮือรีบมามวลหมู่พร้อมนายโยเรียวไว้เพื่อยกไปโรภาพกับเต้าอย่าพาละทั้งเสนาต่างดาวเฮือล้มเต้าวำวายหรือเฮือพันภายไกลเกตแดนพระเตราชาธานีมหาเศรษฐียศใหญ่ป่อเต้าไทยนันทิกาก็ได้ฟังเสนาผู้เฒ่าใครบอกเล่าความนั้นจริงใครไปกรรมถอยตอบว่าบ่ใช่เต้าถอยไกลตา
โยกโยธากะหยาบมาหุบผาผาจนหากเป็นตนลูกข้าเจอเจ้านอนลานันทิกาได้ไกลตาจากห้องไปสู่ต้องแดนไกลข้าขายไปจะใจนับอ่านได้หลายปีบุญหลังมีมารอดได้เป็นยอดราชาผาพาราเมืองกวางมีชื่ออ้างว่าสังกษานครยินอาวรเอาไม้ขะนิ่งไขวเมืองลางสิ่งยุกยังภายใต้รีคนใหญ่โยธาลัดดงนาเถื่อนทองมาส่งห้องเรือนตนแล้วจักปีกโหนปีกปอกไว้หน้าออกพื้นลางบ่ใจวางมาผาเกณฑ์ขนาบเอาเมืองเสนาเรืองผู้เฒ่าก็หากได้ยินเจ้าเศรษฐีใครว่าที่เก่าจี้หูแจ้งที่หันใส่จริงยินดีมีใจจมเจือนหายเต้นตื่นเครื่องกาจริงเฮือเสนาม้วนหมู่ปอกที่อยู่ภายมันก็มีวันนั้นและนานิธิตังกิญาสังวันอนาวิเศษจาห้องเหตุนั้นที่กาบ่าวน้อยผูกทวนแปดกำหนดแขวดเป็นหมายว่าสุดปลายเป็นห้องก่อนและนาก็บังคมสมเทศเดนสำหรับพระธรรมเทศนาสถาญาติโยมพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหลวงปานาอาสถาตั้งหลายที่ได้สดับรับฟังไปแล้วก็ได้ลำดับลำดายอดหลังไปก่อนเนาะสถาขอย้อนหลังเท่าความไปก่อนว่าเจ้านั้นที่กาบอน้อยก็ไปกล้าไปขายหลายบ้านหลายจองหลายเมืองด้วยกันเนาะพอมันมีเมืองเมืองหนึ่งจะไปหอดเอายังเมืองสังกษานครก็ยังว่าน่ะในช่วงภูติเจ็ดข้างก่อนนั่นก็คือมันมียักษ์ตัวหนึ่งได้ยับเอาเต้าพญาเจ้าเมืองกินเป็นอาหารเมืองสังกษานครเพราะผ่าพญาเจ้าเมืองปรารถนาจะไปเอวแพะเอวป่าเอวสอดหลาขวางดงฟ้าอากวนขวางผ่องเอวหลาซัดผ่องอย่าแพะอย่าป่าตามภาษาพญาเจ้าเมืองพร้อมศีนาทั้งหลายด้วยเหตุว่าโอ้พญาเจ้าเมืองนี่เฮานี่แน่บ่แน่นี่เฮาจะไปล่าคนเดียวหมู่ศีนามาทั้งหลายมันต้องตวยเข้ามาพอดีพญายักษ์แถลงเป็นขวางเป็นฟาน แถลงแต่งล่มตายหรอกพญาเจ้าเมืองหญิงแต่งล่มตายปรากฏว่าโดนหยับกินไปเนี่ยพญาเจ้าเมืองโดนหยับกินก็ตายไปเนี่ยและจากนั้นพญายักษ์ก็เอาเครื่องซุบสวมทำมาลงเครื่องทรงกษัตริย์แถลงเปรตเป็นพญาเจ้าเมืองเข้าไปสู่ในเมืองสังกษานครเอ๊แต่ว่าผู้เป็นมเหสีกับนางเรวดีผู้เป็นลูกสาวก็มาหันเอ๊อีพ่อเฮานี่แปลกๆพ่อบ่เหมือนเก่าเป็นยกของกินอะไรอย่างมื้อบ่ค่อยกินเฮ้ยกำอู้ก็บ่สิกำอู้ของอีป่อนะตัวนี่หังแม่นจะนั่งแต่นนั่งยังก็บ่พอบ่ใจปกมือบ่เหมือนปกติเปิ้นเฮานั่งบนตัวนั่งลุ่มเออมันบ่ใจแล้วนี่ก็ต่างสงสัยอาจจะเป็นยักษ์ดงพรงไพรแถลงเปรตเป็นแน่แท้จึงสุบสับอู้กับลูกสาวปรึกษากันเอ้าจะยะได้ดีก็ไปแอบอู้จากกับเสนาบดีจะยะยังได้ดีเนาะพญาเจ้าเมืองก็มาตายยักษ์ผีพายก็มานี่กดว่าพอดีนั่นนางเรวดีก็ไปสู่สวนอุทยานคณะติเจ้านันทิกากำลังจะปิกบ้านปิกจองไปปะเสนาบดีว่าโอ้ได้อู้ได้จากกันว่าเฮาใครเฮาทันนี่ไปช่วยบ้านเมืองเฮากำเตะอีป่อนี่ก็ทาดใจอีป่อเฮาคนเก่าละพญาเจ้าเมืองนี่ลักษณะการอู้กันจะแตกต่างกันไปบ่เหมือนเก่าเหมือนเดิมคนหลังจะกินจะยังก็บ่เหมือนเก่าสีท่าจะเป็นยักษ์อีหยังแถลงเปรตมาแน่แท้พ่อว่าจะกินของกินก็บ่กินเหมือนเฮาบ่หากินหยังสักอย่างอันนี้ลักษณะนี่บ่ใช่ป่อเฮาแน่นอนก็เลยบอกให้เจ้านันทิกาว่าโอ้อันน้องก็ไปก่อนเถอะมันจะบ่ดีนะ
มาอยู่กับตัวใจสองคนใจอีกมันจะไปตุยนางตีบนประสาทหอคำมันก็บอกเปิงเอาอันนั้นเกลื่อนใจไว้นี่ข้าใจบริวารตั้งหลายของนางเนี่ยนำเขาไปบนประสาททัดนั้นมาเจ้าอันนี้ก็ไป ก็ไปตุยนางไปตีอยู่ประสาทก็ไปหันใส่พญาเจ้าเมืองโอ้แน่นอนละอันนี้ใจมนุษย์อันนี้เป็นยักษ์แน่นอนนะอันนี้เป็นเท่าความจับผูกตีแล้วว่ามานางมเหสีพร้อมกับนางเรวดีผู้เป็นลูกสาวเนี่ยมีความตุกอกตุกใจกลัวว่ายักษ์แถลงเป็ดมาจะยับประชาชนตั้งหลายกินเป็นอาหารบ้านเมืองจะชิบหายวายวอดขอให้ผู้ที่มีบุญญาบารมีมาช่วยฮบช่วยผาบกรรมก็ได้ไปป้าฮะกับเจ้านันทิกาเบาหน่อยพอดีเข้ามาสู่เมืองสังกษานครเนี่ยอันนี้ก็ตอนที่ลำดับทำภูกที่7วันนี้ก็เป็นภูกที่8ภูกที่8ก็เริ่มต้นด้วยว่าภาษาบาลีเริ่มต้นด้วยโสภิโขปนะโพธิสัตโตก็คือพระโพธิสัตว์นอโพธิญาณก็คือเจ้านันทิกานั่นกับนางเรวดีปากันไปสู่ที่ยังหอจันนันทิกาก็ถือดาบเตรียมใจบ่ว่าจะเป็นหนูใจและก็เกิดพิเศษสามารถสยองช้างขึ้นฟ้าได้พร้อมอาวุธครบพร้อมอีกเนาะขึ้นไปสู่บนพระศาลอาวุธตั้งหลายนั่นก็ได้จากที่ไหนก็ได้จากฤาษีตัวได้จากพระอินทร์ตัวก็ไปตัดสองหน้ากองตาหันไหวยักบาปใบนั่นมีตัณหามีความโลภกินพญาเจ้าเมืองกินจนอิ่มต้องแล้วก็แถลงเป็ดมาขึ้นมาสู่หัวใจลงเครื่องเหมือนเครื่องกษัตริย์หมดสิ่งทุกอย่างแหวนสร้อยอย่างต่างๆของกษัตริย์ปลอมคนมาปลอมมาเหมือนเป๊ะแต่ว่านิสัยมันบัดได้มันบัดจ้า ก็ขณะนั้นเจ้านันทิกากอต้าพญาเจ้าเมืองซึ่งเป็นยักษ์แถลงมาว่าเมืองนี่เป็นไผจะอยู่เมืองไปยังไงเมื่อแถลงเป็ดตัวเก่าออกมาบัดเดียวนี้เมื่อแถลงตัวตนออกมาบ่ต้องไปลบลี้ซ่อนที่ไหนข้าจะฆ่าเมื่อตายหากว่ากับหลางเดิมของเจ้าเมื่อยักษ์อันแถลงเป็ดเป็นพญาเจ้าเมืองฟังนันทิกาแล้วก็เกิดความโทสะขึ้นบ่น้อยก็ได้ต่อถ้อยกำจากันว่ามันเป็นไผ่มนุษย์ตัวเต่าหมดตำมัดนี่จะมาต่อต้าอวดกาตัวกูมาห้องด่าเฮานี่คัดจกคัดลาบแน่จริงนี่ปะไปต่อต้ากันกลางลานหลวงขณะนั่นเองพระโพธิสัตว์นันทิกาก็ออกจากราชวังปราสาทไปตีลานหลวงคณะเดียวกันยักษ์ก็มีความโกรธโกรธฮาขนาดนักว่าเราอ่อนน้อยแต่ว่าวันซื้อนี่มาจะได้มาอวดกล้าตัวเฮาเฮาควรจะกินก่อนดีก็ว่าอาต้าผจญมันดีก็สยองออกไปตามนอกลานหลวงแถลงเป็นยักษ์อย่างเก่าสถาญาติโยมตัวสูงต่อปลายตานลงสู่ลานหลวงคนตั้งหลายได้หันโอ้โหแตกตื่นกันสะสู่สะสนกลัวว่าจะปากันหมู่มู่เกิดโกลาหลได้หันยักอยู่กลางพระนครกลางลานหลวงใจอีนี่ชีวิตอย่างบ่ปลอดภัยผ่องยกแข่งยกขาผ่องอยู่บนปราสาทราชวังด้วยความกังตายเนาะของก็กระโดดลงมาแข่งฮักค้างกังได้ก็มีกังตายอยู่สูงบัดตันได้พอฝั่งกระโดดแข่งฮักค้างอันลังของมาแม่ลูกน้อยประชดเขาอาสาญาติโยม
กำลังมาอยู่ได้ตอนใดอะโซดตอดกัวหัวยักจับขีดเป็นอาหารคนพิการลูกหล่นได้เลยอ่ะหัวยักป้ากันหล่นซะสู่ซะสนปัดกันไปปัดกันมาคนหล่นไว้ก่อนนำหน้าคนหล่นจ้าก็ตัวหลังออกแห่งนักฆ่าห้านยังได้ก็เมียไปกันซะสู่ซะสนหัวเอาชีวิตบ่หอจากปัญญายักลำดับเดียวกันนั่นยักไพศาลปลาเศร้าก็ด่าเจ้าวนผายว่าโอ้ตัวหมอกเอ๋ยนี่กินยังมีอิ่มลงคอแต่นะทำเป็นจ่าแข็งเจ้านันทิกาก็บอกว่าถ้ายังบ่ไปเดือนหมอเจ้าทันนูยิงเขาใส่เงือกวัดเดียวยักก็ตาอักแหละอันต่ำยังหมอกไม้จิ้มฟันนี่ไปยิงมาแหละยิงใส่เฮาต่อว่าแล้วน้องทศพลนันทิกาก็ยิงไปอะกะสวดมนต์คาถาที่ได้เรียนมาจากเจ้าฤาษีสวดมนต์ก่อท่านก็เกิดเป็นเปลวไฟใหญ่ปักใส่ยักษ์ยักษ์ก็โอ้ไฟลุกไหม้ตัวยักษ์ยักษ์มันสวดคาถาเข้าแก้แต่บ่สามารถแต้มนต์เปลวไฟดับยังไงก็ดับบ่หมดก็ลามถึงตัวถึงตนโอ้ได้ครับความทุกข์ทรมานยิงหัวขนาดแล้วก็สยองขึ้นไปบนอากาศไปหอดในเมืองของมันด้วยความตีบสามารถตีจะต่อต้ามนได้ยักก็ได้ดับขันมวยมั่งตายไปตีแดนของมันเมืองของมันกล่อมดัชธรรมเอาไว้หมดอีก่อนสถาญาติโยมเดี๋ยวช่วงที่สองอาตมาภาพจะมาสรุปธรรมเมื่อแห่งครั้งหนึ่งในช่วงที่สองรายการธรรมะบันเทิงใจพักเบรก30 นาทีติดตามกันต่อเวลา19:30 นก็ขอเจริญพรสถานเนอะเดี๋ยวปิกมาฟังกันใหม่มะสวัสดีขอเจริญพรมายังสถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนเข้าสู่ช่วงรายการธรรมะบันเทิงใจของต่างสถานีอาตมาภาพพระครูปลัดนรพงศ์ธิตวุฒิสิริเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ก็ขอจะชวนคณะสถาญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ67 ปีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าป่าจันเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าจันซึ่งจะทอดวันเสาร์ที่13 เดือนเมษายน2567สถาญาติโยมญาติมีจิตเจตนาศรัทธาจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคในการที่จะนำไปเพื่อสนับสนุนการจัดการการศึกษาของละเอ็กละออนในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านประจันซึ่งโรงเรียนอยู่หน้าวัดสถาญาติโยมนักเรียนก็มีจำนวน90 กว่าคนทางนั้นทางนี้ก็ยังนะคะแค่ในเรื่องของปัจจัยทุนในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาในการจ้างครูและหลายๆสิ่งหลายอย่างอาตมาภาพขอเป็นสื่อกลางซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดดอนจันทร์เป็นผู้นำชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรซึ่งทุกกิจกรรมนั้นบ้านวัดโรงเรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดมาในโอกาสนี้ขอบอกบุญเรียนเชิญศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารของโรงเรียนบ้านประจันธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ขจารเลขที่บัญชี5980377468นะถ้าว่าญาติโยมท่านใดได้ร่วมทำบุญเป็นโอนมาก็ดีอย่างก็ดีก็ส่งสลิปหลักฐานมาทางเฟซหรือว่าทางเมสเสจเพื่อที่จะได้อนุโมทนาบุญอนุโมทนากุศลกับสถาญาติโยมที่จะทอดพร้อมเพรียงกันในวันที่13 เมษายนที่จะมาถึงนี้ซึ่งตลอดกิจกรรมที่ผ่านมาบ้านวัดหงเฮียนเฮานั้นรวมกันเป็นพลังบวรก็ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้ร่วมกันมาตลอดซึ่งก็บ่ว่าจะเป็นชุมชนคุณธรรมและโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5วัดประชารัฐสร้างสุข
ก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาโดยต่อเนื่องโดยตลอดการมีส่วนร่วมของชุมชนของภาคส่วนของโรงเรียนของวัดและหน่วยงานต่างๆจึงเชิญชวนญาติโยมทุกท่านฝากประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาการสนับสนุนจากการศึกษาของโรงเรียนบ้านประจันก็จะถอดในช่วงของสงกรานต์วันที่13เมษายนตามจิตเจตนาสถานนักหน่อยเบาบากันเนาะตามเจตนาญาติโยมท่านทั้งหลายท่านนั้นทางนี้ตามศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านประจันก็มีการจัดงานถอดผ้าป่าเวลาก็ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปต่อตีโรงเรียนก็เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ชี้แจงไปก็สมทบทุนได้ติดตามที่ขึ้นข้างบนบัญชีธนาคารโรงเรียนบ้านประจันธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ขาจานเหล็กบัญชี5980377468หากว่าสงสัยประการใดก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาตมาภาพได้ตลอดท่านใดที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลก็แจ้งมายังอาตมาภาพเพื่ออนุโมทนาบุญกับศรัทธาต่อไปก็ลำดับนี้ก็จะได้เข้าสู่รายการธรรมะบันเทิงใจเป็นลำดับต่อไปก็ขอเจริญพรบอกบุญณโอกาสนี้ตัวเนอร์เจริญพรศรัทธาญาติโยมพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหลวงป้าน้าอาศรัทธาทุกผู้ทุกท่านตลอดจนถึงผู้สนใจในทางธรรมโอกาสจากนี้ไปก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจรโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ยิงสัญญาณไปที่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในช่วงที่2นี้ก็จะได้สรุปธรรมต่อเฮิรตซ์กับศรัทธาญาติโยมดำเนินความไปที่ว่าในคณะตีนันทิกานอโพธิสัตว์เจ้านั้นได้ยกเอาธนูยิงไปตียักษ์ซึ่งแถลงเปรตเป็นพญาเจ้าเมืองและที่สุดก็ได้ประชันกันจากพญาเจ้าเมืองยักษ์ก็แถลงเปรตเป็นยักษ์เหมือนเดิมก็โดนธนูอันได้สวดคาถาสวดมนต์ตีเจ้านันทิกานั้นได้ห่ำเหียนจากพระฤาษีปรากฏว่ายักษ์ไม่สามารถต่อต้านมนต์ธนูนั้นได้ไฟก็ลุกไหม้ลามไปถึงตัวและหนีสยองซ่านขึ้นไปบนฟ้าพดไปบ้านมันบ้านมันเมืองมันก็ไปตายที่ในบ้านของตนเองในป่านั่นเองศรัทธาเมื่อยักษ์ได้ตายดินดาวดาวแล้วได้ดับขันม้อยมั่งในขณะนั้นนันทิกาได้หันยักษ์เข้าป่าก็รีบโอกับโมเสนาตั้งหลายหน่อยใหญ่ที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันมุงห่อเจ้านันทิกาต่างน้อมอัญชลีด้วยกรรมกล่าวสรรเสริญต่างๆนานาตามมาทางประกาศเซนโตสัทธาอาหะอันว่าพระนอสัปปัญญูพระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ปูจากกมูเสนาอมาตย์ทั้งหลายว่าที่ได้ห่ำเฮียนมานั่นก็ได้มาจากพระฤาษีหมู่เซนาอามาตย์ทั้งหลายต่างๆก็มาอู้มาจาถามถึงฤทธิ์ถึงเดชว่าอยู่แห่งห้องหนไหนตำบลใดอยู่แดนไกลหรือใกล้เป็นลูกไผ่ปัญญาเจ้าเมืองกากล่าวว่าเป็นพระอินทร์เทวบุตรเทวดาแถลงเพศลงมาสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ของบรรดาประชาราษฎรได้ในขณะที่พญาเจ้าเมืองโดนยักษ์กัดว่าไปกินแล้วก็ขอเฮนันทิกาได้เล่าความตั้งแต่ก้าวมาก็ได้เล่าตั้งแต่ต้นมาว่าโอ้ไปกล้าไปขายมาทางบ้านทางจองพดมาที่นี่ก็เป็นตีดีนักแก่หมู่เสนามาทั้งหลายเขาทั้งหลายปากันยกยอเกณฑ์กับกำนันว่าบาบ่มีไผหันต่างและกำนี้มีแต่มีคนตีหันเปิงกวนว่าเจ้านันทิกานี่แหละจะขอยกยอเป็นพญาเจ้าเมืองแตนเป็นพญา
สังกสนครและยกเอานางเรวดีผู้เป็นเทวีห่วงเต้าแก่เมืองไปหน้าตั้งแต่นี้ไปเอาทั้งหลายกับปากันจัดแจงแต่งดาอุตสาพิเศษอธิเรกปงคนยกยอเพื่อเป็นพญาเจ้าเมืองและอภิเศกกับนางเรวดีนะซึ่งแม่นั้นก็โอ้ยินดีจัดหนักนะอยู่เหินเมินนานมาสถาหยัดยมเจ้าก็ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์มาได้เฮอทุกอกทุกใจอยู่ดีมีสุขเงินกูคู่กูคนก็โดยอาศัยทศพิราชธรรมธรรมติกษัตริย์พึงมีตานศีลภาวนาจาคะการบริจาคการเห็นชอบถูกต้องตามขั้นรองฟองธรรมต่างๆเหล่านี้มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมินมาได้หลายปีวันเดือนปีปันขวายเพิ่นว่าได้ปีปายในเมืองสังกสนครเนี่ยได้เป็นเจ้าพญาได้ปีกไปก็มีใจขึ้นหอดหายังพ่อแม่ของตนแต่พัดผักมาหลายปีละตั้งแต่ไปเอวก้ามาพอหมูมิตรสหายตั้งหลายติดตัวมากว่าตายพอมดตัวเสี่ยงบ่ได้หอดขึ้นมาสักคนหมู่บรรดาเพื่อนฝูงที่ไปก้าขายด้วยการโดนยักยับกินมดระหว่างทางบ่รอดเกือบกระโดดเดียวก็คิดถึงป่อถึงแม่ว่าใจจะห่วงห้อยอะไรเฮาเป็นสันใดจะอยู่ก็ยังใดบางเตือก็อาจจะทุกโศกหมองใจก็ได้บหันลูกปิ๊กปอกขึ้นหลังในเมื่อเจ้านันทิกาบอกน้อยได้คันหนึ่งแล้วก็บอกแก่นางแก้วเทวีหมู่เสนาบดีทหารทั้งหลายได้รับรู้ว่าเฮาจะปิ๊กไปบ้านนะก็รีบแต่งดาทับใหญ่พร้อมไฟกวนกวนสีหน้าหมูจ้างมาทั้งหลายพอปันสีหนาดปืนยาอาวุธต่างๆนานานับประการตั้งทหารทั้งหลายมือหนึ่งสถาญาติโยมรถเกวียนย้ายกันเป็นถ้อยใส่ของกินของหวานมูมาอัศดรตัวอาจก้างามงอนมาอาชานายมาสินทุวราชหมูจ้างหมูมาเสนาบดีจัดเฮือเรียบร้อยในขณะนั้นเมื่อเฮือเลิกดียามดีก็ได้ลาอัญชลีลาผู้เป็นแม่ของนางเรวดีแต่กอดปานางเรวดีนั้นไปตุยออกเดินทางไปสู่เมืองพาราณสีเมืองเก้าเมืองเดิมเนาะก็คือพ่อแม่นั้นก็หลังจากที่เจ้านันทิกาเบาน้อยนั้นได้ทำบุญงามความดีเมื่อกับเมืองพาราณสีพญาเจ้าเมืองก็หักเหมือนลูกก็ยกเอาพ่อแม่พวกเจ้านั้นให้ได้เป็นเศรษฐีตกปันแปลงบ้านแปลงเฮือนหลังใหญ่หลังงามจนให้เป็นเศรษฐีสมบัติต่างๆมีพกไข่จะตั้งนั่งใจทาสีต่างๆก็อยู่เนาะอยู่แดนเมืองใกล้กับเมืองของพญาเจ้าเมืองนั่นแหละแล้วก็เจ้าก็ออกเดินทางพบไข่ได้1เดือนนะสถาถึงไปหอดเมืองพาราณสีก็ตั้งทับตั้งอย่างอยู่หมู่ทหารตั้งหลายอยู่นอกแดนเมืองก่อนก็เมื่อหมู่โยธาทหารผู้แกว่งใจอ่ะผู้ฉลาดขี่ม้าไปบอกเอาบอกป่อบอกแม่เนี่ยก่อนกลัวเขาตื่นตระหนกตกใจกันถ้ายกไปเป็นหมู่เป็นชุมนี่โอ้ตายอ่ะเขาก็นึกว่าสงครามจะตกอกตกใจกันแล้วก็มูโยธาทั้งหลายการเจ้าขี่มาไปหอดที่อยู่เศรษฐีกับบอกคือเศรษฐีว่าโอ้มาเดียวนี้นันทิกานี่บัดเดียวเปิ้นได้เป็นพญาเจ้าเมืองครองเมืองสังกสนครไปกล้าไปขายมาเอออยู่เมื่อนั้นหลายปีสถาญาติโยมพญาเจ้าเมืองพาราณสีก็ตายในขณะนั้นตัวเดียวก็มีใครซื้อบ้านแปลงเมืองในขณะนั้นเองบางคนเปิ่นว่าเนาะจ้างตายจังตัวไว้บัวมาปิดมันมีแต่หมู่ทหารตั้งหลายที่อยู่ตั้งนอกเมืองน่ะพาราณสีอ่ะก็คือทหารของเจ้านันทิกาที่ติดตามมาถึงจ้างมาหาต่างๆก็กวดแตกตื่นนั่นแหละอยู่ทั้งนอกเมืองล้อเออทหารไปแจ้งพ่อแม่แต่ว่าตาคนน่ะเนาะมันหันหมดอ่ะเจ้าเมืองเจ้าบ้านที่ได้หันก็อู้กันปักต่อปักห้องก็ใช้ไฟผมเพื่อนจะมาบุ๊บเตจิงบ้านเอาเมืองค่ะ
ปลาต่อปากต่อปากกระต่ายตื่นตุ้มเอาละปลากันฝั่งเฝ้าเอาวัดหาเสื้อผ้าตั้งหลายที่นอนหมอนสัตว์ปลากันหนีสะสนสะสนหนีไปหันหน่อยนี่หน่อยก็ยินกว่าว่าเปิดจะมาฆ่าเตจริงเอาคณะนั่นพญาเจ้าเมืองก็ได้จ่ายไปเหี้ยอย่างพญาเจ้าเมืองพาราณสีจ่ายพอดีแล้วใครจะมาปกครองแทนพญาเจ้าเมืองอื่นก็แน่ติดเตจริงเอาบ้านเอาเมืองต่างกังตายสะต้านยินกว่าคนเครื่องความเครื่องใจเกียดบุ้งเงินคำผ่องก็บ่เอาหยังสักอย่างผ่องก็หล่นได้เอาตั้งหน้าเป็นไม้ผ่องก็กำแขนลูกกำบ่ถูกก็ได้หัวมาเต็มผ่องก็เอาปอเมใส่ซอกเพียนผ่องก็หลากผ่องก็หับมีต่างๆนานาโกลาหลขนาดน่ะโอ้ในขณะที่พ่อแม่ของเจ้านันทิกาดีอกดีใจทำความสะอาดบ้านจองหองเงินบอกคนใจทั้งหลายกาอาหารข้าวปลาอาหารเตรียมพังพ้อมคุยสิ่งคุยอย่างแต่ในขณะเดียวกันในเมืองนั้นเกิดโกลาหลต่างๆเจ้าบ้านเจ้าจองทั้งหลายป่ากันหนีไปแล้วก็หูข่าวนั้นได้ยินถึงหูเสนาอามาตย์ของเมืองพาราณสีก็นั่นก็จึงต้องใจห้อนอากาศห้อนปุ๊บใจสั่นวันไหวฝั่งตีก้องให้ห้องเป่าสัญญาณปากันมาติลานหลวงว่าเฮาเตรียมเนื้อซึกใหญ่มาหอดตั้งหน้านี่นะเฮาตั้งหลายพญาเจ้าเมืองเขาก็บอกมีแล้วในคณะนี่พญาเจ้าเมืองได้ตายไปเหี้ยละได้สวรรคตไปเหี้ยถ้าใครจะมาแทนเมื่อเฮาตั้งหลายช่วยกันซึกมาอยู่ตั้งหน้าอย่าให้ได้เมืองอื่นได้มาอย่างมีเอ๊ะปอแมกของเจ้านันทิกาได้ยินเข้าหูละได้ยินสัญญาณก็ไปตวยเออเป็นอย่างอี้ลูกก็เลยบอกเขาความจริงให้เขาตั้งหลายฟังปัตเตาเสนามาทหารทั้งหลายเจ้าบ้านทั้งหลายได้ยินจะอันพ่อแม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดดีอกดีใจต่างปากันเตรียมอันนั้นอันนี้ตีจะเจินเจ้านันทิกามาเอียวบ้านเอียวจองมาอยู่ที่บ้านป่อบ้านแม่เปิ่นวัดโอ้ว่าบัดเดียวนี้เปิ่นได้เป็นกษัตริย์พญาเจ้าเมืองสังกษัตริย์นครมาเอียวบ้านเอียวจองสักครั้งก็จะปิกละหมู่นั้นเขาได้ยินจะอั้นก็ฟากันดีอกดีใจพ่นสวงอกสวงใจก็บ่ได้ยกไผ่พ้นอย่างมาเตจริงหรอกก็รับดงน้ำมาสู่ห้องเนี่ยมาหาพ่อหาแม่แล้วก็จะปิกไปติเก่าละลำดับธรรมก็ตึกเก้าอี้ก่อนสถาญาติโยมนันทิกาเบาน้อยผูกดีแปดตอนที่เจ้านันทิกาพร้อมด้วยนาทหารทั้งหลายโยธามาอาชนัยสินธุวาสสินธุวราชลอกเพี้ยนต่างเข้าของเงินทองยังต่างๆนานาปิกไปบ้านไปจองไปหอปอกพ่อแม่เปิ่นก็จะเป็นจะได้ต่อติดตามกันใหม่ในวันจันทร์และวันอังคารตอนนี้ก็จะฮับสายหน้าใหม่สนทนาธรรมะกับสถาญาติโยมใครสงสัยประการใดติดข้องสงสัยอย่างยังใดมีคำถามหรือมีข้อแนะข้อคิดเห็นอย่างก็โทรศัพท์แลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้นะเปิดโทรศัพท์0963458026นะ0963458026ตอนนี้ก็ได้เปิดโทรศัพท์มือสถาญาติโยมได้โทรสนทนาว่าตั้งใดจะเป็นสายแรกของวันนี้ฮับฟังตั้งใดกันพ่องโอ้แม่ไรโทรเข้าละเนาะเจริญพรแม่ไรเนอะวันนี้สายแรกเนาะวันนี้เอาจะจ้องหน่อยนั่นนี่ขอเห็นกับนะแม่เนาะการกินดีนะแม่เนอะอนุโมทนาต้องไหนประมาณเลยนะวันนี้ไหนไปบ้านอยู่แม่ไม่ได้จัดเลยวันนี้นะขอบคุณละไอเนอร์อนุโมทนาเจริญพรแม่ไรเนอร์ขอจากโจทย์จากโจทย์เจ้าเจริญพรแม่สาธุโมทนาทุกกำลังใจกันติดตามทำไมกำลังใจกันนะครับที่0963458026นะอุจาสนทนาธรรมรายการธรรมะบันเทิงใจตามสโลแกนของเราเนาะอุจาสเพหิละธรรมะบันเทิงใจฟังสบายสบายสไตล์ชิวๆ
ศรัทธาญาติโยมก็ก้อนก็ให้เอาแกนสารเนาะอันใดเป็นเปลือกเป็นปี้ก็ละไว้ที่นี่ไม่ต้องเอาไปอันใดเป็นข้อคิดคติธรรมก็นำไปเก็บไปใช้พิจารณาเพื่อจะเป็นประโยชน์ไปหน้าต่อไปเจริญพรเอ๊ะอันนี้ศรัทธาบ้านไกลนี่จ้ะแม่ปันกะเจ้าแม่ปันจ้ะยังมาถูกยี่ยังเนี่ยแม่มันกี่ชิพกยังถูกยังตายนี่ฮะออกลิขิตนี่ก่อนนะออกมันเจริญป้อนแม่ว่าใดน่ะขอต้องการต้องขออันนี้ว่าสมณะให้ผู้รู้ติดพระจอมปองจะมาบอกค่ะใกล้กันนี่ก็มาก็กล้าแม่มาก่อนเนี้ยขอตัวคนดุ้งได้ลูกพ่อแม่ดุ้งดุ้งดอยจ้ะอุ้ยนวลคนก็ได้ปฏิทินที่มีกัตถาว่ะปฏิทินที่มีกัตถานี่ก็นี่มันอุ้งอย่างนั้นแล้วลูกก็มาคนดุ้งได้เลยเนี่ยได้ยินต่อเดี๋ยวแท็กหลวงปู่เมื่อหน่ออันหน่อเบิร์ดโฟนที่ก็มาจำก่อนนะที่มาโทรหาอู้คนก็ว่ะเอามาโดยอีหนอกงานสัมมนาให้หลวงปู่เอามาโดยอีหนอกสถาก็ได้ปฏิทินนี่เนาะหลวงปู่อันเด้อเข้าสองคนนะก็ได้ก็หนักน่ะใครๆได้นี่โอ้เดี๋ยวบอกเฮ้ยหลวงปู่ใส่หลังรถมาโดยนักหลายๆก็ได้ว่าสัมมนาเนาะแม่เนาะมันที่ชาว3ก็ฮะชาว4ก็ได้ถ้าเป็นน้องก็ได้ฮะในอำเภอเฮาหอวัดนี่เข้าชาว3นี่3ก็อ๋อก็สามก็ไปอยู่แล้ววันที่เปิ้นยกชัดล้อมบ่แน่ใจว่าหลวงป่อได้มาป่ะนะวันที่21นี่นะเพิ่นนิมนต์ไหนพ่องบ่ฮู้เนาะเฮ็ดวันเปิ้นยกชัดก็ไปอยู่อันก่อนเดี๋ยววันใดวันหนึ่งน่ะไปปู่วันซ้ําดีกับไปช่วยอาจารย์อาจารย์ครูเพิ่นด้วยมันเฮาบ่ได้กับเพิ่นบ่จ้าโอ้บ่ได้ว่ะบ่เท่านี่นะมันเท่าไหนฮะนี่ก็นี่คนอ่ะเนาะแม่ปันคนเนาะเอาเนาะมันแหละคนประตามคนแหละอ๋อก็ได้แหละโอเคแม่ถ้าเดี๋ยวปันจะไปหาคนจะไปเอาอีกสาธุสาธุเดี๋ยวยังใดเดี๋ยวอย่าบอกหลวงพ่อให้เนอะเอาขอบคุณจะนั่นเนอะสาธุสาธุเจริญปอนแม่สวัสดีที่ทีมเมืองมีวันดีวันเจียวันหัวขึ้นหัวออกหัวเข้าหัวนอนมีมดเนาะใช่ค่ะไปทีหลวงปอกมีวันสะปะวันมงคลพอวันนั่นวันนี่ขึ้นเย็นใหม่ยินแขกแต่งงานแล้วก็ปีใหม่เมืองปีนี้บหันปฏิทินคำเตือนเนาะเหมือนกันนะปฏิทินฝอยตำนายอย่างยังใดฟ้าห้องจังใดอย่างยังใดนะประจำปีนะมันต้องเคลื่อนกับบางเตือทำสิเขาเตะอยู่บางเตือคนบ่ได้เขื่อนได้เลื่อนเตือแต่เขาจะฟังเอาอานิสงส์นะสิเขาจะฟังเอานะเอาอานิสงส์ว่าฟ้าห้องโหนแจ้งได้ผลตายว่ายังไงตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปนะห้องหรือยังหู้นะเดี๋ยวนี้นะ ยังห้องจะเนาะใช่ค่ะบ่ได้สักหาคำเตือนนี่เพราะว่าฝนจะตกมาก็บ่หันตกคำเตือนปากันฟังไว้เด้อมันเฮาฟ้าห้องโหนแจ้งได้นะก็ว่าเปิดจะรวมเอาถึงประเทศไทยนี่ก็ว่าภาคเหนือเฮาอันนี้ก็ว่ากันกันทางใดฮู้ฝ่อยตายฟ้าห้องแล้วก็เทวดาไขประตูมันตายหรอกท้ายว่ายังอันยังอีปีนั้นนางสงการชื่อว่าใดคุณสังขารคีอย่างมาอีน่ะมือนั้นถือยังมือนั้นกำยังแต่ว่านางสงการนี่เปิ้นออกมาละนางมโหธรทีวีค่ะมโหธรนางสงการแล้วก็คุณสังขารนี่มันกำหัวอันนั้นหรอพระพรหมหรอกำหัวพรหมเท้ากับบิลพรหมซับเวียนกันมี12นางเวียนกันก็หา ว่าปีใดจะตกนางใดหน้าที่ของนางใดมา7นางก่ะถ้าจำแบบพิกเกถ้าใกล้ๆก็จะเตะบรรยายพระชาธาฟังด้วยเตะเป็นธรรมเมืองพระชาธาฟังด้วยถ้าเป็นหนังสือปีใหม่นี่เปิ้นจะเคลื่อนปัดเลื่อนให้ใหม่ปัดเศษปัดส่วนใหม่หรอกถ้าทำบางเตือมันกระด้างอยู่ที่เก่าถ้าเป็นปีใดปีนั่นก็ยังค่อยน้อยถ้าเป็นธรรมใหม่ที่เปิ้นพิมพ์มาใหม่
บางจะทำโอ้สมัยปีไหนละแต่ว่าเขาฟังเอาอานิสงส์ก็คือเหมือนกันหมดอานิสงส์การต้านเจดีย์ไซน์อานิสงส์ปีใหม่เป็นอย่างใดสิ่งที่เฮาประพฤติปฏิบัติในฐานะเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนปฏิบัติต่อพระศาสนาจะได้เจดีย์วิหารศาลาพระสงฆ์องค์เจ้าคนเฒ่าคนแก่ปฏิบัติเพิ่นอย่างใดเพิ่นเนี่ยอย่างการปรามเนี่ยก็จะอยู่ในอานิสงส์ปีใหม่เมืองโมที่เฮาจะยึดถือกันสำหรับฝ่ายทำนายอย่างก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ออกเหนือจากนั้นความเชื่อและในส่วนของที่เป็นธรรมะจริงๆเป็นอย่างความเป็นมาของสงกรานต์เนี่ยแม่เจ้าราศีอยู่ไหนแม่ตอนแม่แรงอยากะราศีอยู่ตัดใดตอนนี้โอ้ลืมรับสายสถาญาติยง0963458026เนอร์ โอ้ไปบางเตืองก่อนหลุยจะไอ้นะสถานี่อากาศแรงอาจจะเจ้านี่ก็บดบดมืดมืดเหมือนฝนจะตกก็ยังบาดตกกับตัวไปตกตังก็หน่ะได้ยินบาดตกไปตังเยาว่าตกนะตังปุงตังหยังก็มันเฮานี่ก็ค่ะหยักของมันเป็นสีเหลืองมันติดสีแดงนี่แน่นอนแต่สีแดงยังไม่ตังผักเหนือตอนล่างไปหมดอ่ะสถาเฮาก็ยังรอกันอยู่แต่ยังดีว่ามันบอกพอแล้งอย่างต่อใดแต่ก็พอไปเรื่อยๆข้างเขาก็รอน้ำฟ้าน้ำฝนเนาะทำการเกษตรก็มีความจำเป็นเจริญพรเนอะจากทางได้น้ำมันเขาพูดแน่นอนแน่นอนมันก็ปากแง่นะที่ไหนปอกปากแง่เอียวดีจ้ะเอวทีตะบ้านรถทีบออกกับร่างกายเนาะดีละดีละแม่นมันเป็นมังเตื่อยุ่งปอกมันเป็นมังเตื่อบ่าห้างก็นะติดเลยล่ะติดเลยล่ะน้องปอลืมเล่นก็เขาว่าทานมันอ่อนโม่เนาะกะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม้ใหม่กันเนาะอันนั้นโมตนาเนอร์เจริญพรธรรมะสวัสดี0963458026รายการธรรมะบันเทิงใจตอนนี้ก็เวลา19:54ได้บรรยายเป็นธรรมะกับสถาญาติโยมได้สดับพักฟังก็ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา18:50หรือว่า6 โมงแรงถ้า6 โมงแรงสถาก็เปิดวิทยุมาท่านใดฟังจากทางใดมาก็อุจากันได้เนอะโทรศัพท์สนทนาธรรมะกันในช่วงรายการก็ได้ลิงก์สัญญาณไปตังไลฟ์สดทาง Facebook ทิตาอุทาสิริพิขุและก็เพจรายการธรรมะบันเทิงใจเอาอนุโมทนาโยมแม่ละวันคุยคำโยมแม่ฟังจากเมืองจี้ละปูนแสดงว่าโยมแม่ละวันนี้ฟังจากการไลฟ์สดเนาะโยมแม่เนาะบางเจ้าประกอบฟังจากคืนของวัดห้อยตองซัก 98.75 เมกะเฮิรตซ์โยมแม่เดือนเพ็ญทิมว่างแม่ก็ติดตามฟังเป็นประจำแม่จันก็ฟังติดตามทางไลฟ์สดทาง Facebook โดยวิทยุโดยก็เพจFacebook ใช้ชื่อว่านกแร่อยู่ว่าไปบ่ฮู้เนาะนกแร่นกแร่ก็คือนกแก้วนะคะใช่นี่ใช่เพิ่นฮ้องว่าก็ใช้พิจารณาหน่อยก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านด้วยเนอะคุณโยมนาวันปทุมแม่นงแม่นงสถาปจันโยมปิเลและก็คุณโยมสุกิตตาศรีวิชัยแล้วก็โยมปีแนนซี่เนาะใจเฟซบุ๊กว่าโยมปีแนนซี่อนุโมทนาเนอะโยมปี
วันนั้นก็ได้มาร่วมกันถวายผ้าห่อธรรมนะชมรมผ้าห่อธรรมละนาอนุโมทนาบุญกับโยมตีและตังคณะตัวเองได้ถวายผ้าห่อธรรมในงานที่วัดดอนจันทร์วันที่21ที่ตานตานตุงตัวเองแล้วก็พุทธาภิเษกตัวเองตานเสนาสนะตัวเองมันนั่นรวดเดียวกันที่ผ่านมาเจริญปอนสายต่อไปธรรมะสวัสดีเนอะจากดังได้พระขาเจ้าหนองผ้าขาวโยมแม่ชื่อว่าได้แม่ใส่ฝนเจ้าโอ้โยมแม่ใส่ฝนโยมแม่ใส่ฝนฟังแชทเจ้าฟังดังแชทกะดังเฟซหน่อยแชทเจ้าดังแชทแชทอ๋อเฟซบุ๊กหน่อยอ๋อเครื่องสีขาวกะเจ้าอ๋อเปิดมีแชทแล้วก็มีแอปพลิเคชันเนาะเพื่อนสีขาวเนาะโยมแม่เนาะเนาะอันแสดงว่าเพื่อนถ่ายลิงไปหลายสถานีอยู่กาแหล่งนี้เนาะอนุโมทนาโยมแม่สายฝนฟังทางแอปออกาศอนุโมทนาเถอะโยมแม่เนาะกำลังใจเด้สาธุสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญทักษาสถาญาติโยมเฮาผู้ผู้ผู้คนอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงทางนั้นทางนี้ก็รักษาสุขภาพกันโดยอากาศก็มืดครึ้มบางทีก็ฝนตกพ่องละเชียงรายเวียงป่าเป้ามาตําเตือกําลังน้ําคู่ประตวงรออยู่นะมาตะบะเดียวอ่ะมาตะบะเดียวรอน้ำฟ้าน้ำฝนนี่ก็เวลาหมดเวลาลงละสภาญาติโยมติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าอนุโมทนาทุกท่านที่ได้ติดตามฟังและฟังย้อนหลังได้ที่เพจของธรรมะภาคเหนือก็ได้นะเปิดก็จะแชร์ในกลุ่มของขึ้นสีขาวเพราะตัวเองแล้วก็ตั้ง YouTube ด้วยธรรมะภาคจะแชร์ย้อนหลังฟังย้อนหลังได้ตัวในเพจของรายการธรรมะบันเทิงใจและ Facebook ถิตะวุฒาสิริภิกขุนะใน Facebook ของธรรมะภาคก็ขอเลยอวยพรญาติโยมทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันคู่ผู้ผู้คนเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสวัสดิ์เหมือนกันคู่ผู้ผู้คนการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ก็พอสมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เจริญพร